จับตาดูการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบิกส์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศแอฟริกาใต้ในวันรุ่งนี้ค่ะได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าผู้นำของจีนอินเดียและบราซิลนั้นจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองค่ะวาระสำคัญก็คือการพิจารณาข้อเสนอของ20ประเทศที่ยื่นเรื่องเข้ามาบอกว่าอยากจะเป็นสมาชิกของกลุ่มบิกส์นะคะเพื่อให้กลุ่มนี้เนี่ยมีความมั่นคง ในมิติของเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆและก่อให้เกิดความร่วมมือที่หลากหลายค่ะโดยประชาคมกลุ่มบิ๊์นะคะหรือว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประกอบไปได้วยบราซิลร,ซรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ขณะนี้กำลังจะมีการประชุมสุดยอดเกิดขึ้นที่นครโจฮันเนสเบิร์กค่ะ22-24สิงหาคม2566 จัดการประชุมเป็นเวลา3วันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียและประธานาธิบดีลูลาดาซินวาของบราซิลยืนยันเข้าร่วมการหารือด้วยตัวเองอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019ที่มีการระบาดของโควิดขณะที่รัสเซียค่ะได้ส่งเซเกราฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นตัวแทนของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเข้าร่วมการประชุมแทน และนอกจากนี้ยังมีอันโตนโอกูเตเรสเลขาธิการสาหารประชาชาติตลอดจนผู้นำอีกกว่า30ประเทศในแอฟริกาและประเทศในแถบซีกโลกใต้เข้าร่วมในการประชุม ประธานาธิบดีซิวิลรามาโฟซาแห่งแอฟริกาใต้ค่ะได้ประกาศให้การสนับสนุนการขยับขยายของกลุ่มบิกส์และก็ชี้ว่ากลุ่มบิกส์ใหม่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายและมีความปรารถนาในการสร้างระเบียบโลกให้สมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งการประชุมที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิน่นคาดว่าประเด็นสำคัญก็คือวาระการพิจารณา ข้อเสนอของ20ประเทศที่ได้ให้ความสนใจจะเข้าร่วมกลุ่มบิกค่ะในจำนวนนี้ก็อย่างเช่น UAE, ซาอุดิอาระเบียอียิปต์อิหร่านตุรกีอินโดนีเซียไนจีเรียอาร์เมเนียซึ่งก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมแล้วก็หวังว่าจะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกกลุ่มบิก๊ก ปัจจุบันนะคะสมาชิกของกลุ่มบิกสกนั้นนับเป็นสัดส,ส่วนมากกว่ารล42ของประชากรทั่วโลกและคิดเป็นร้ละ26ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของโลกไม่เพียงเท่านั้นค่ะผู้นำกลุ่มบิกสกยังอาจจะราจาถึงความเป็นไปได้ในการใช้สกุลเงินร่วมหรือระบบการชำระเงินร่วมกันเพื่อเป็นการยกระดับการค้าภายในกลุ่มซึ่งประธานาธิบดีลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลระบุว่า ประเทศกลุ่มบิกนั้นควรจะหารือในเรื่องของทางเลือกอื่นๆสำหรับการชำระเงินนอกไปจากการใช้สกุลเงินดอลลาร์อีกทั้งการใช้สกุลเงินร่วมกันจะเป็นการปกป้องสมาชิกกลุ่มของเราไม่ให้ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในสหรัฐนอกจากนี้นะคะยังเป็นเกราะป้องกันในการใช้เงินดอลลาร์ที่จะใช้เป็น อาวุธสำหรับการโจมตีด้านการเงินในฐานะเป็นเครื่องมือสำหรับการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยตรงอีกด้วยอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับรัสเซียที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรด้วยการไม่ให้รัสเซียเข้าถึงเงินดอลลาร์จนกระทั่งนำมาสู่การถกเถียงกันในสมาชิกของกลุ่มบิกส,ส่วนถ้าไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจของจีนภายหลังการระบาดของโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นยอดการส่งออกที่ลดลง การบริโภคที่ซบเซาวิวกฤตด้านอสังหาริม,มทรัพย์และการจ้างงานจนทำให้ล่าสุดรัฐบาลจีนต้องใช้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยธนาคารประชาชนจีนค่ะได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือ LPR ประเภท1ปีซึ่งเป็นดัชนีวัดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ของครัวเรือนและเอกชนลงไปอยู่ที่ร้อยละ3.45หลังจากที่เพิ่งตัดลดลงมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมานะคะธนาคารกลางของจีนได้ใช้มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอแล้วก็ยอดการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์เมื่อเดือนกนรกฎาคมก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ14เดือนค่ะ ส่วนถ้าไปดูดัดชนีราคาผู้บริโภคลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีก็เป็นการส่งสัญญาณนะคะว่ากำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟื้ดแล้วพอสัปดาห์ที่แล้วยังได้ลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้เรียะกลางหรือว่า MLF ระยะหนปีซึ่งก็เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนลงไปอยู่ที่ร้อยละ2 50ซึ่งมันส่วนทางกันกับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆที่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ